อีกประเด็นร้อนค่ะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นร้อนหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนกับข่าวเนี้ยมาแรงแต่ทั้งที่เรายังไม่ทราบวันที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คนให้ความสนใจเยอะมากค่ะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่กำลังจะมาถึงนะคะในอนาคตอันใกล้หรือไกลหลังจากนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ทิศทางเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีความชัดเจนแล้วนะคะก็คือทางพรรคประชาธิปัตย์วันนี้สิ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวก่อนละกันที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเพจ Facebook ค่ะของ KMITL ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะมีการโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าเช้าวันนี้ช่วง 10:00 ค่ะในการประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษได้มีมติอนุมัติให้ศาสตราจารย์ดร.ชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่วันที่13ธันวาคมนี้นะคะซึ่งดร.สุชัชวีนะคะเรารู้จักกันในชื่อของพี่เอนะคะวันนี้เนี่ยในการรายงานข่าวของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะเปิดเผยว่านายสุชัชวีได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมีผลตั้งแต่13ธันวาคมนี้ซึ่งมันเป็นประเด็นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวันที่13ธันวาคมนี้เนี่ยเป็นวันเดียวกันกับกำหนดการที่พรรคประชาธิปัตย์จะคัดเลือกผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะคะที่คาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศการจัดการเลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้ซึ่งเรายังไม่มีวันที่แน่ชัดว่าเมื่อไหร่นะคะนายสุชาชวีหรือว่าพี่เอเนี่ยแหละตามความคาดหมายก็คือว่าจะเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ในการลงสมัครนะคะทีนี้ทางด้านของคุณองอาจคล้ามไพบูลย์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะยอมรับว่าในการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที่13ธันวาคมนี้จะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพื่อให้ที่ประชุมพรรคลงมติคัดเลือกค่ะโดยขอยังไม่เปิดชื่อนะคะแม้ว่าจะยังไม่เปิดชื่อแต่ตำแหน่งเวลาไทม์ไลน์มันค่อนข้างเป๊ะทีเดียวนะคะแล้วคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละว่าน่าจะเป็นดร.เอนี่แหละนะคะที่จะลงในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแหล่งข่าวระบุนะคะว่าหนึ่งในชื่อที่จะถูกเสนอเข้าที่ประชุมก็คือศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีแน่นอนนะคะความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้คุณเทพไทยเสนาพงศ์ค่ะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงประเด็นดังกล่าวบอกว่าในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์คนหนึ่งที่สนใจแล้วก็ลุ้นให้พี่เอศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มีความหวังความตั้งใจของผมก็เป็นจริงตามที่คาดหวังเอาไว้ผมดีใจที่พรรคประชาธิปัตย์มีบุคคลภายนอกพรรคที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางและคนรุ่นอาวุโสเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับพรรคในครั้งนี้ผมขอขอบคุณในความตั้งใจความมุ่งมั่นของพี่เอในการอาสาตัวรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพเหมือนกับที่สจล.ขอบพระคุณพี่เอที่ตั้งใจทำงานอุทิศตนด้วยความมุ่งมั่นพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงสถาบันจนสถาบันเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกผมหวังว่ากรุงเทพภายใต้การบริหารงานของพี่เอก็จะเป็นมหานครระดับโลกได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วค่ะหลังจากนี้คงจะเป็นงานใหญ่ของดร.เอนะคะว่าจะลงพื้นที่ยังไงจะไปแนะนำตัวยังไงนะคะโดยเฉพาะพูดตามตรงว่าคนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปอาจจะยังไม่ได้รู้จักชื่อของดร.เอมากมายนักนะคะอาจจะรู้จักบ้างหรืออาจจะไม่รู้จักเลยนะคะเพียงแต่ว่าก็คงจะต้องทำงานหนักแน่นอนนะคะหลังจากนี้เนื่องจากอย่างคุณชัชชาติเขาลงพื้นที่นำมาก่อนหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าดร.เอมีการประกาศชื่อออกมาในช่วงนี้นะคะเราพาไปดูย้อนประวัติของดร.เอกันหน่อยว่าท่านเป็นใครมาจากไหนสำหรับคนที่อาจจะเคยได้ยินชื่อท่านมาบ้างนะคะหรือว่าไม่เคยรู้จักท่านเลยค่ะสำหรับดร.เอนะคะศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีค่ะปัจจุบันเนี่ยท่านอายุ49ปีก็ยังถือว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงอยู่นะคะอายุ49ปีเท่านั้นนะคะท่านได้ทุนโควต้าช้างเผือกค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่นที่29ค่ะตั้งแต่ศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่3นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ริเริ่มทำโครงการออกแบบอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของกรุงเทพค่ะหลังจากนั้นท่านไปศึกษาต่อนะคะในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมสาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสันค่ะ
ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาเอกนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีแมชชาชูเซตส์นะคะหรือว่า MIT เวลานั้นเนี่ยประเทศไทยกำลังเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกก็เลยขอให้ทาง MIT กลับมานะคะขอให้ดร.เอเนี่ยกลับมาเป็นวิศวกรอุโมงค่ะร่วมก่อสร้างอุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัตน์มงคลจนได้รับเกียรตินะคะในการบันทึกชื่อจารึกไว้บนผนังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพงในฐานะหนึ่งในคนที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยนะคะนี่คือประวัติด้านการศึกษาค่ะของดร.เอนะคะตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเด็นเรื่องของผู้ว่ากทม.เป็นประเด็นที่คนสนใจจับตาว่าแต่ละพรรคจะมีการส่งใครไหมนะคะแล้วมีใครที่จะมาเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับคุณชัชชาติหรือเปล่าคือพูดตามตรงว่าตอนนี้นะคะชื่อของคุณชัชชาติเป็นชื่อที่น่าจะมาแรงที่สุดในช่วงเวลานี้เพราะว่าท่านก็เปิดตัวมาก่อนสักพักใหญ่เลยเนาะแล้วก็เป็นการประกาศชัดว่าจะลงในนามอิสระนะคะแม้ว่าท่านจะเคยอยู่พรรคเพื่อไทยอะไรก็ตามแต่ว่าท่านบอกว่าลงครั้งนี้คือลงในนามอิสระแต่หลังจากนี้ค่ะก็คงจะต้องรอดูว่าโพจะเปลี่ยนไหมนะคะท่านผู้ว่าอัศวินจะมีความนิยมขึ้นมามากน้อยอย่างไรแล้วก็หลังจากที่ประชาธิปัตย์เปิดตัวดร.เอเนี่ยผลโพจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในช่วงที่ผ่านมามีอีกชื่อนึงค่ะคุณผู้ชมที่คนพูดถึงกันเยอะเนาะก็คือชื่อของผู้ว่านรงศักดิ์นะคะโอสถธนากรนะคะตอนนี้ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะถือว่าเป็นแคนดิเดตชื่อหนึ่งเลยแหละที่ถูกโยนเข้ามานะคะเป็นเหมือนกับการโยนหินถามทางว่าแล้วถ้าเป็นคนนี้ล่ะท่านณรงค์ศักดิ์ล่ะคนกรุงเทพจะโอเคหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าท่านยังเหลืออายุราชการอีก4ปีด้วยกันแล้วก็ตัวท่านเองนะคะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาหลังจากนี้นะคะบางกระแสก็บอกว่าท่านน่าจะไม่สนใจก็คงจะต้องรอให้หมดอายุราชการก่อนถึงจะลุยสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมาจากชื่อของผู้ว่านรงศักดิ์หรือว่าคนรู้จักท่านในชื่อของผู้ว่าหมูป่านะคะถ้าเรายังจำกันได้เป็นเรื่องที่แจ้งเกิดท่านเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนด้านของคุณประเดิมชัยนะคะบุญช่วยเหลือค่ะสสกทมพรรคเพื่อไทยนะคะมีการตั้งกระทู้ถามสดคุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยถึงเรื่องความคืบหน้าในการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับผู้ว่ากทมสกและก็เมืองพัทยานะคะว่าจะสามารถทราบความชัดเจนเมื่อไหร่ได้นะคะเพราะว่าเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลก็ยังหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลยังต้องหาตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้นะคะและเป็นความไม่พร้อมที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งของพรรคร่วมรัฐบาลเองหรือเปล่าก็เลยยังไม่ประกาศสักทีนะคะเป็นการตั้งคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะประกาศนะคะขอฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ยอมให้ความชัดเจนคือการหวงอำนาจซึ่งการกำหนดวันเลือกตั้งกทม.เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่อำนาจของนายกรัฐมนตรีและเรียกร้องให้ประกาศจัดการเลือกตั้งให้ชัดโดยเร็วอย่างเช่นในเดือนมีนาคมค่ะหรือว่าเมษายนเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมตัวพร้อมพิจารณาเลือกบุคคลนะคะอันนี้เป็นคำพูดของคุณประเดิมชัยนะคะขณะที่คุณนิพนธ์ค่ะมีการชี้แจงนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยได้วางกลไกและเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรและงบประมาณแล้วในส่วนของกรุงเทพมหานครคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเตรียมความพร้อมอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งส่วนกระทรวงมหาดไทยฐานะหน่วยงานที่ประสานสนับสนุนเลือกตั้งท้องถิ่นได้มีการประกาศจำนวนประชากรและกำชับให้กรุงเทพและเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีทำงบประมาณรายจ่ายปี65ตามข้อบัญญัติกทม.และเมืองพัทยาได้เตรียมค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแล้วเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พาไปดูโพลกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่แม้ว่าเราจะยังไม่ทราบว่าจะเลือกเมื่อไหร่อย่างที่บอกเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนิด้าโพลเขาทำโพลออกมาแบบรัวๆนะคะก่อนหน้านี้มีหลายโพลอยู่เหมือนกันเราไปดูโพลล่าสุดกันนะคะที่มีการสำรวจนะคะสำหรับการสอบถามประชาชนว่าอยากจะได้ใครเป็นผู้ว่ากทม.ครั้งที่8แล้วนะคะทำขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนค่ะถึง1ธันวาคมแต่คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ายังคงนอนมานะคะสำหรับดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะร้อยละ 34.37 นะคะที่ก็ขึ้นเป็นอันดับ1นะคะอันดับที่2ค่ะ 17.07 นะคะระบุว่าเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะท่านที่3 11.68 ยังไม่ตัดสินใจเลยนะคะอันดับที่4ค่ะ 6.37
ป็นผู้สมัครจากก้าวกล้าขออภัยค่ะก้าวหน้าหรือก้าวไกลนะคะที่เป็นใครก็ได้เลือกแน่นอนนะคะถ้าเป็นก้าวหน้าก้าวไกลแต่ว่าดูเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทิ้งห่างพอสมควรนะคะ 6.37 ในขณะที่รองลงมาค่ะอันดับ5ร้อยละ 6.15 เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็ถือว่าทิ้งห่างชื่อของคุณชัชชาติเยอะเหมือนกันนะคะอย่างคุณอัศวินเนี่ยได้17เนาะคุณชัชชาติได้34อย่างไรก็ตามอันนี้ไม่มีชื่อของดร.เอนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ประกาศนะคะว่าจะลงก็เลยยังไม่มีการเสนอชื่อเข้าไปอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากนี้ก็น่าจะมีแล้วล่ะค่ะในครั้งหน้านะคะสำหรับนิด้าโพนะคะที่เดี๋ยวก็คงจะมีการทำสำรวจเรื่อยๆน่าจะมีชื่อของดร.เอเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคะแนนความนิยมของดร.เอจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งนั่นก็สะท้อนถึงกระแสที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยนะคะการลงพื้นที่อะไรต่างๆน่าจะเป็นงานหนักมากๆเลยค่ะก็ใครที่เชียร์ดร.เอนะคะก็รอติดตามผลงานของท่านได้นะคะ